สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับคริปโตเทคนิคอลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นแผนการเทรดนะครับประจำวันที่17 เมษายน 2565พบกับผมเช่นเคยนะครับนะครับก็เรามาตามกันต่อในส่วนของตัวAnchor Anchor เนี่ยก็ก่อนอื่นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าต้องขอบคุณนะครับไฟเบอร์ท่านหนึ่งนะครับที่ได้เข้ามาชมคลิปครับแล้วก็ให้ข้อแนะนำจะเรียกว่าเป็นข้อแนะนำดีไหมก็อาจจะเรียกได้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเขาบอกว่าให้แอดเนี่ยนะครับให้ผมเนี่ยลองไปดูกราฟในส่วนของแองเกิลที่เป็นของคูคอยสินะครับเพราะว่าทำไมฮะคูคอยเนี่ยเขาเข้าไอตัว Anchor เนี่ยนะครับเขาเข้า Exchange ของ KuCoin นะครับทีนี้ก็เลยไปดูนะครับก็ปรากฏว่าโอ้โหนะครับดูอันนี้เป็นของ KuCoin นะครับในกราฟของ KuCoin ส่งผิดกันเลยนะครับส่งผิดกันเลยนะครับกับของ Binance นะครับอันนี้จะเป็นของ Binance นั่นแหละครับบอกว่าอะไรนะจริงๆแล้วเนี่ยตัว Anchor เนี่ยมันมีแนวรับอีกจุดหนึ่งนะครับลองไปดูกราฟของ KuCoin นะผมก็เข้าไปดูก็ส่งผิดกันเลยนะครับถ้าผมดูจากของ KuCoin เนี่ยซึ่งเป็น exchange ที่อย่างไรล่ะมันเข้ามาก่อนใช่ไหมผมก็บอกได้เลยว่าทรงมันไม่สวยเลยทรงไม่สวยเลยนะครับนะฮะนี่ขอต้องขออนุญาตพูดตามตรงทรงไม่สวยเลยนะครับให้ดูสิเดิมทีที่บอกว่าดูทรงแล้วเฮ้ยเป็นอีเลียดเวฟหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนความคิดทันทีนะครับต้องเบรกตัวเองแล้วเปลี่ยนความคิดทันทีเลยต้องขอบคุณ Subscriber ท่านนั้นมากๆนะครับผมที่คอมเมนต์เข้ามาครับดูสิทีนี้เนี่ยดูสิครับคือเอาอะไรมาลงครับคือไม่ได้ว่าตัวเองนะเพียงแต่ว่าคือถ้าเกิดใครที่คิดที่จะยังไงครับคือคนที่จะลงทุนระยะยาวเนี่ยไม่เหมาะแน่นอนณตอนเนี้ยครับทรงไม่สวยเลยนะครับทรงไม่สวยเลยแต่ถ้าเกิดคนที่เล่นนะครับในส่วนของการเทรดแบบเล่นรอบนะครับเล่นรอบขาใหญ่นะครับด้วยทางเฟรมเดย์นะครับหรือเล่นรอบในทางเฟรมย่อยๆนะครับ4 ชั่วโมง1 ชั่วโมงอะไรพวกนี้ผมว่าโอเคนะครับก็ดีเลยทีเดียวนะครับเป็นอันเนี้ยผมยังให้ราคากับมันว่าเป็นมันเป็นเหรียญหรือเป็นตัวมันเป็นโปรโตคอลใช่ไหมมันคือโปรโตคอลนะครับมันเป็นทรัพย์สินดิจิตอลตัวหนึ่งที่ยังไม่น่าลงทุนในมุมมองของผมนะครับยังไม่น่าลงทุนในระยะยาวแต่ถ้าเกิดเป็นการเล่นรอบจังหวะการเล่นรอบระยะสั้นเนี่ยโอเคนะครับมันโอเคเลยทีเดียวครับได้ทั้งขาขึ้นขาลงทีนี้เดี๋ยวผมเนี่ยตั้งแต่วันเนี้ยผมจะเปลี่ยนมาใช้กราฟของคูคอยแทนแล้วกันนะครับนี้ของ Binance เนี่ยผมก็จะเอาออกไปเลยครับเอาออกไปเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาว่ากันต่อครับเอาไงดีล่ะไปไม่ถูกครับไปไม่ถูกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับก็เราก็จะมาดูแผนการเทรดนะครับถ้าภาพรวมเนี่ยสำหรับคนที่ลงทุนถึงยาวผมไม่แนะนำนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นขาลงแบบไซด์เวย์ดาวนะครับกราฟสัญญาณของกราฟ4 ชั่วโมงนะครับอ๋อ4 ชั่วโมงมันก็ไม่เชิงดาวเนาะมันก็ไม่เชิงจะดาวเนาะแต่ก็
น่าจับตามองอยู่ประมาณนะครับเพราะว่าตัวโมเมนตัมเนี่ยนะครับมันชี้ขึ้นแล้วแต่ว่าตัวกราฟเนี่ยก็ยังไม่ได้ขึ้นตามไปไหนนะครับตัว RSI ก็เหมือนกันนะครับผมมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือเปล่าที่จะเรียกว่าอย่างไรดีล่ะจะทำให้ลงไปหรือเปล่านะครับก็ต้องคอยไปดูเดี๋ยวถ้าผมแนะนำเนี่ยครับถ้าผมแนะนำเนี่ยครับก็คือว่าถ้าอิงตามโมเมนตัมกราฟเดย์เนี่ยมันจะเป็นขาลงอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลงเนี่ยลงแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะขึ้นแล้วก็ลงตอนไหนนะครับดูภาพระยะสั้นดีกว่าค่อนข้างลำบากใจลำบากใจโอเคนะครับอ่ะผมให้โซนตรงนี้นะครับเราเล่นภายในกรอบดีกว่าครับเราเล่นภายในกรอบดีกว่านะฮะมันจะมีแนวต้านนะครับให้เป็นโซนดีไหมเอาเป็นโซนแนวต้านดีกว่าโซนแนวต้านเอาแบบชิดๆกันเลยนะที่โซนกันเลยคิดกันเลยให้เป็นลักษณะประมาณนี้เนาะแนวรับนะครับแนวรับจะไม่มีโซนนะครับจะดีแต่จะให้เป็นแบบพอติดติดก็แนะนำนะครับให้เล่นภายในกรอบจะดีกว่าปลอดภัยกว่านะครับเซฟกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าตัวราคาเนี่ยครับมันจะหลุดกรอบไปในทิศทางไหนนะครับผมก็อาศัยจังหวะการเล่นรอบอาศัยจังหวะการเล่นรอบไปนะครับแนวรับนะครับอยู่ที่ 2.07 ครับ 2.07 นะครับผมก็ตัวโซนเนี่ยนะครับกรอบโซนที่มันไซด์เวย์อยู่นะครับก็ต่ำสุดนะครับอยู่ที่ 2.09 นะครับสูงสุดอยู่ที่ 2.12 นะครับมีบอกตามตรงเลยว่าเจอกราฟแบบนี้แทบไปไม่เป็นนะว่าต้องเปลี่ยนความคิดตัวเองสมัยเปลี่ยนใหม่เลยนะครับต้องรีบเปลี่ยนอย่างแรงก็จะมีโซนออกอันนี้โซนออกสีชมพูนะครับสีชมพูบานเย็นนะครับแล้วก็โซนออกสีเงินนะครับผมก็ถ้าสมมติว่ามันมีการเด้งขึ้นนะครับทะลุโซนที่มันไซด์เวย์นะครับกรอบโซนที่มันไซด์เวย์ได้ทะลุ 2.12 ได้นะครับแล้วไปเทสที่โซนแนวรับไอโซนแนวต้านครับผมนะครับตรงนี้เนี่ยที่ 2.13 เนี่ยก็อาจจะออกได้ออกไปก่อนครับหรือว่าถ้าสัญญาณการกลับตัวยังไม่เกิดครับก็สามารถที่จะรันต่อไปครับแล้วไปดูว่ามันจะเกิดสัญญาณการกลับตัวในโซนหรือเปล่านะครับแล้วท่านค่อยออกอันนี้ของคนที่เล่นสปอตแล้วก็เล่นขาบายนะครับผมของฟิวเจอร์นะครับผมส่วนคนที่เล่นขาเซลล์เนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าขาเซลล์เนี่ยครับก็คือทำไมท่านต้องขาเซลล์วัดราคาเมื่อวานครับออกพีคสุดเมื่อวานขาเซลล์เนี่ยก็คือว่าต้องรอให้ทำไมครับรอให้ราคาเนี่ยนะฮะมันเข้ามันสวิงขึ้นนะครับเข้าสู่โซนอาจจะเป็นโซนฟิโบนะครับหรือโซนที่มันคาบเกี่ยวกับตัวโซนแนวต้านนะครับราคาช่วงนี้ก็เป็นจุดที่น่าจะเข้าอาจจะมีเกินไปกว่านี้ได้อาจจะเหนือไปกว่านี้อาจจะเป็น 2.14 ก็ได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วจึงจะเข้าหมายเซลล์แต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับเซฟๆนะฮะเพราะว่าวันนี้ดูทรงแล้วก็ไซด์เวย์นะครับสวิงอยู่ในกรอบรอจนกว่ามันจะมีการทะลุออกนอกกรอบหรือเปล่าครับก็ถ้าสมมติว่านะครับการตั้งสต็อปลอสเนี่ยก็ให้ยึดถ้าเล่นไทม์เฟรม
ทางเฟรม15นาทีนะครับทางเฟรม5นาทีเนี่ยท่านก็ยึดเอาไส้เทียนที่เป็นจุดก่อนหน้านี้นะครับนะฮะเป็นตัว stop loss นะครับอาจจะสูงเพิ่มไปก่อนนิดหน่อยได้ไม่เป็นไรนะครับหน่อยเดียวพอนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็เอาที่ตัวไส้เทียนก็ได้นะครับตั้งเป็นเอาตรงนั้นเป็นจุด stop loss นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับก็แนะนำว่าให้เป็นการเล่นสั้นเล่นรอบจะดีกว่านะครับถ้าเล่นรอบก็สามารถเล่นได้ทั้งขาบ่ายขาเซลนะครับขึ้นอยู่กับการจับจังหวะนะครับการเฝ้าดูกราฟนะครับผมการสังเกตสัญญาณการกลับตัวต่างๆครับผมก็สำหรับการเทรดแองเกิลนะครับผมก็จะมีประมาณลักษณะนี้สรุปนะครับก็คือว่าสำหรับคนที่ลงทุนในแองเกิลถือยาวเนี่ยก็บอกได้เลยว่าตัวอื่นก็มีให้เลือกเยอะแยะนะครับนะครับเพราะว่ามันเห็นอยู่อะทรงมันไม่สวยนะครับทรงมันไม่สวยจริงๆณตอนนี้นะยังไม่น่าสนใจนะครับแต่ไม่แน่อนาคตนะครับก็อาจจะเกิดทรงที่มันเป็นขาขึ้นแบบสวยงามก็เป็นได้นะครับก็เป็นตาจะต้องมาติดตามดูกันอีกทีนะครับแต่สำหรับคนที่เล่นสั้นเล่นรอบนะครับหรืออาจจะถือ position ไว้เป็นระยะกลางนะครับอันนี้ก็น่าสนใจดูเหมือนกันนะครับผมน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่ามันก็สามารถจะเล่นรอบได้นะครับสำหรับตัว Anchor USDTก็สำหรับแผนในการเทรดวันนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านนักลงทุนไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อจะได้ไม่พลาดแผนดีๆอย่างนี้ทุกวันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ